ค่ะวันนี้คุณไนท์อยู่ที่โอเปร่าแกลเลอรี่นะคะฮ่องกงอยู่ที่ถนนเซ็นทรัลนะคะหรือลงสถานี MTR Central เดินลงเดินขึ้นมาขึ้นเขานะคะจะมีทางเดินระหว่างย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนมนะคะเราก็จะเจอแกลเลอรี่นะคะอยู่2แกลเลอรี่แกลเลอรี่นึงเนี่ยปิดคือโดยส่วนมากที่หาข้อมูลนะคะแกลเลอรี่ในฮ่องกงเนี่ยเขาจะปิดทุกๆวันอาทิตย์แต่จะมีแกลเลอรี่นี้นะคะที่ได้รับความนิยมมากนะคะสำหรับท่านที่อยากจะหาภาพวาดติดบ้านหรือว่าติดสถานที่ทำงานหรือว่าสะสมรูปภาพนะคะชื่อโอเปร่าแกลเลอรี่นะคะเดี๋ยวคุณไนท์จะแปะที่อยู่นะคะแล้วก็การเดินทางอย่างละเอียดนะคะให้ทุกท่านนะคะใต้คลิป YouTube ทีนึงค่ะคุณไนท์เดินมานะคะเขาจะมีทั้งหมด4ชั้นศิลปะส่วนมากเป็นศิลปะร่วมสมัยนะคะจะมีการมิกซ์ต่างๆเช่นการใช้สีนะคะสีอะคริลิกบนผ้าใบแล้วก็จะเป็นรูปปั้นนะคะที่เจาะแนวเป็นแนวโมเดิร์นนิดนึงนะคะแล้วก็จำเป็นการใช้อย่างเช่นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นนะคะจะมีรูปนึงเนี่ยเขาใช้หมุดนะคะหมุดปักบอร์ดเนี่ยมาปักให้เป็นรูปนะคะเดี๋ยวคุณไนท์จะพาชมนะคะจะเป็นการถ่ายรูปนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดแล้วก็รูปที่เนี่ยจะเป็นการนำศิลปินหลายๆที่นะคะจะเป็นศิลปินดังในโซนของจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะมีรูปหนึ่งคุณนายชอบมากเลยถามราคาเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าประมาณน่าจะเกือบประมาณ5ล้านบาทไทยเลยค่ะก็สวยมากๆเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะว่ารูปไหนวันนึงถ้ามีเงินก็อยากจะได้เหมือนกันจริงๆตั้งแต่พอเราเข้ามาอยู่ในแวดวงของศิลปะเรารู้เลยว่าทุกรูปเนี่ยค่ะมันมีความหมายเขาส่งกับราคาไม่ได้แพงเลยนะคะมันเป็นมูลค่าทางจิตใจแล้วก็กว่าจะได้แต่ละรูปเนี่ยนายบอกเลยนายเป็นคนวาดรูปต้องใช้ความทั้งเวลานะคะแล้วก็ใช้ทั้งความรู้สึกแล้วก็ความสุขในการวาดรูปนั้นลงไปแล้วก็แมทเทอเรียลที่ใช้เนี่ยคุณภาพก็ดีแล้วก็ราคาแมทเทอเรียลเนี่ยสูงมากๆนะคะแต่ละชิ้นดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วจริงๆสำหรับรูปวาดเอาเป็นว่ายังไงนะคะขอให้ทุกคนเอนจอยกับการชมศิลปะที่นี่นะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าข้อมูลตรงไหนอยากจะทราบมากขึ้นนะคะรบกวนส่งข้อมูลคอมเมนต์อะไรก็ได้ค่ะใน YouTube Channel ติชมอะไรได้หมดเลยคุณนายยินดีแล้วคุณนายจะพาไปหลายๆที่นะคะในโลกนี้ไปชมแกลเลอรี่ทุกที่เลยโอเคค่ะ Enjoy watching นะคะ